มาอยู่กับน้องคิวเด็กชายหัวใจธรรมะที่มาสู้เพื่อคว้าเงินไปเป็นค่าเทอมและดูแลปู่ย่าที่บ้านปู่ทวดเป็นคนป่วยติดเตียงครับแล้วก็ย่าเป็นโรคปวดขาครับบ้านผมอยู่กัน3คนครับมีผมย่าแล้วก็ปู่ทวดครับถึงเวลาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนน้องคิวจะต้องลุยกับเกมแรกที่มี 15,000 บาทเป็นเดิมพันจะทำมิชชั่นนี้สำเร็จหรือไม่ไปลุ้นกันครับกลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเกมแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้จะมาเก่งจริงกับเราด้วยวิชาพระพุทธศาสนาครับแล้วก็คณิตศาสตร์ครับเกมแรกนี้อะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ก่อนเลยเรียกคณิตก่อนเรียกคณิตก่อนนะฮะดูแล้วใจเย็นดูสิเกมนี้จะทำให้ EQ ใจเย็นได้ไหมเพราะมันว่าในเรื่องของการคำนวณกติกาเกม24ล่าสมบัติเกมวิชาคณิตศาสตร์ที่จะวัดทักษะการคิดเลขเร็วซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสมาธิและความแม่นยำโดยจะมีตารางให้เล่นทั้งหมด25ช่องแต่ละช่องมีตัวเลข4เลขน้องจะใช้ได้แค่บวกลบคูณหารเพื่อหาผลลัพธ์ให้ได้24วิธีการเล่นคือเมื่อน้องเลือกช่องเริ่มต้นและเคลียร์โจทย์ได้สำเร็จหลังจากนี้จะต้องเลือกเล่นช่องที่เชื่อมต่อกันเท่านั้นเพื่อเก็บเงินค่าเทอมไปให้ได้มากที่สุดก่อนหมดเวลา300วินาทีหากทำได้สำเร็จเกมนี้มีค่าเทอมให้สะสมสูงสุด 15,000 บาทถ้าเก็บครบหมด 15,000 บาทนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเกมที่1ของเราครับนี่ A B C D Eแถวที่1ถึง5ค่อยๆเลือกทีละช่องนะครับเริ่มจากล่างสุดนะฮะจุดสตาร์ทเก็บครบได้ไป 15,000 เริ่มที่ช่องไหนดีครับช่องที่5ครับ5คอลัมน์ 5A นะครับเชิญฮะได้แล้วครับได้แล้วเชิญครับ8คูณ3ได้24ครับ5หาร5เท่ากับ1 24คูณ1เท่ากับ24ครับถูกต้องครับช่องต่อไปช่องไหนครับช่อง4A ก็ได้ 4A นะครับขยับขึ้นไปด้านบนนะครับมีเลข7เลข9เลข4เลข3มูลค่า 1,000 บาทเชิญฮะได้แล้วครับได้แล้วเหรอครับเชิญครับ9ลบ7เท่ากับ2ครับ4คูณ2เป็น8 8คูณ3เป็น24ครับถูกต้องครับไปต่อช่องไหนครับวางแผนการเดินทางดีๆนะฮะเอาช่องที่4B ครับ 4B นะฮะขยับไปทางขวาครับมีเลข9เลข1เลข6เลข3เชิญครับได้แล้วครับเชิญครับ9หาร3เท่ากับ3ครับ3บวก1เป็น4 6 คูณ4เป็น24ครับถูกต้องครับไปต่อครับช่องต่อไปครับ 4C มั้ย 4C ไปไหนไปช่องไหนไป 4C น่าสนใจนะถ้าเก็บครบจะได้ 15,000 นะฮะไปช่องไหนต่อครับ 3B ก็ได้ครับ 3B นะฮะขึ้นไปข้างบนนะครับมีเลข5เลข3เลข7เลข5เชิญครับได้แล้วครับเชิญฮะ7บวก5เป็น12ครับครับ5ลบ3เท่ากับ2 12คูณ2เป็น24ครับถูกต้องครับไปต่อช่องไหนครับ2B ครับขยับขึ้นบนนะฮะเลข3เลข3เลข5เลข5เชิญฮะได้แล้วครับเชิญครับ5คูณ5เป็น25ครับ3หาร3เท่ากับ1 25ลบ1เหลือ24ครับถูกต้องครับเก็บไปอีก 4,000 นะครับสะสมแล้ว 5,000 ไปช่องไหนต่อครับช่อง 1B ครับ 1B นะครับขยับขึ้นไปด้านบนครับ B เลข1เลข8เลข8เลข9ครับได้แล้วครับ9ลบ1เท่ากับ8 8บวก8เป็น16 16บวก8เป็น24ครับถูกต้องครับไปช่องไหนต่อครับช่อง 1C ครับ1C ครับมีเลข10เลข4เลข5เลข6มีไว้บอร์ดให้แต่ไม่ได้ใช้เลยนะฮะ 5,000 บาทครับเลข10เลข4ได้แล้วครับเชิญครับ6คูณ5เป็น30ครับ10ลบ4เท่ากับ6 30ลบ6เป็น24ถูกต้องครับเอาล่ะครับสะสมไปได้ 10,000 บาทแล้วเวลายังเหลือสบายๆอีก 5,000 บาทเท่านั้นดูเหมือนน้องคิวจะเก็บไปได้หมดแบบชิวๆซะแล้วครับงานนี้ไปต่อครับช่องไหนครับเป็น1ดีไหม1D ก็ได้ครับ 1D นะครับขยับไปทางขวานะครับเลข2เลข6เลข9เลข4เชิญครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณครับเชิญครับ9ลบ6เท่ากับ3ครับ3คูณ2เป็น6 6คูณ4เป็น24ครับถูกต้องครับต่อไปเลยไปช่องไหนต่อครับเอาช่อง 2D
2ดีเลย2ดีก็แล้วครับ2ดีนะครับมีเลข5เลข7เลข2เลข4ครับครับได้แล้วครับ7บวก5เป็น12ครับ4หาร2เป็น2ครับครับ12คูณ2เป็น24ครับถูกต้องครับไปช่องไหนต่อครับช่อง3ดีจะไปขวาหรือลงล่าง3ดีครับ3ดีลงล่างมาอีก1ช่องนะครับมีเลข4 2 7 7ครับ4 2 7 7แม่เกิดคิดไม่ออกขึ้นมาซะได้ 5,000 อยู่แค่เอื้อมแล้วเธอแท้จะเก็บเงินก้อนนี้ไปได้หมดไหมครับเนี่ยมาลุ้นกันครับได้แล้วครับเชิญครับ7บวก7เป็น14ครับ14คูณ2เป็น28 28ลบ4เหลือ24ครับถูกต้องครับสุดยอดไปช่องไหนก่อนครับช่องจะขวาหรือจะลงฮะจะขวาหรือจะลง33 e นะครับไปทางขวานะครับมีเลข1 2 3 5ครับมูลค่า 3,000 บาทได้แล้วครับเชิญครับ3บวก2เป็น5ครับ5คูณ5เป็น25 25ลบ1เท่ากับ24ถูกต้องครับได้อีก 3,000 นะครับไปต่อครับตอนนี้เหลืออีกช่องเดียว 2,000 บาทต้องลงมาแล้ว 4 e ครับ 4 e ลงมาข้างล่างนะครับมีเลข3 5 4 9ครับ3 5 4 9ไม่ยากไม่ยากไม่ยากต้องตอบแล้วครับน้องคิวครับได้ไหมฮะเชิญครับ9ลบ5เหลือ4ครับครับ4บวก4เป็น8 8 3เป็น24ครับถูกต้องครับไปต่อครับอ้าวจุดนี้ทางเลือกเดียวแล้วครับน้องคิวครับไปทางซ้ายครับได้แล้วครับเชิญครับ11ลบ9เหลือ2ครับครับ4บวก4บวก2เป็น6 6คูณ4เป็น24ครับถูกต้องครับมีช้านิดหน่อยนะมาสะดุดตรงท้ายนี่เองมันล้าหน่อยนึงมันล้าหน่อยนึงง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 งตัวเลขนิดหน่อยตอบถูกเก็บไปครบทุกช่องที่มีค่าเทอมซ่อนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมแรกรับไปก่อน 15,000 บาทครับดูเหมือนเกมนี้ทุกคนจะลุ้นมากกว่าคนแข่งนะนิ่งมากเลยอ่ะเอาใจช่วยยังไงอีคิวตอนนี้ความรู้สึกครับก็ดีใจครับดีใจนะดีใจเต้นไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยเต้นกับดีใจอาการเหมือนกันเป๊ะเลยน้องคิวพี่ทำสงสัยไอ้ช่วงข้อท้ายๆอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคิดไม่ทันครับคิดไม่ทันคิดไม่ทันเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงเวลามีเวลามาบีบบังคับแบบนี้พอมีเวลามาเป็นกำหนดเนี่ยมันก็จะเหมือนเราจะมีความกดดันถ้าเกิดเราไม่มีสติมันก็จะแบบตะเลิงไปเลยสุดถ้าไม่มีสติมันก็จะตะเลิดแสดงว่าเมื่อกี้คือมีสติอยู่ทุกขณะแม้กระทั่งเหลือ10วิสุดท้ายก็ยังไม่ตะเลิดใช่ไหมครับคือประทับใจในความนิ่งของน้องคิวจริงๆนะแบบนี้เรียกนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวได้มั้ยอาจารย์สยบเกือบสยบตัวเองไปแล้วนิ่งเกินไปนะครับก็ยังเชื่อมั่นในออร่าแห่งคุณธรรมของเขาน้องเก่งมากนะถ้าเป็นผม300วินาทีหมดตั้งแต่ข้อแรกแล้วคิดไปคิดมานี่น้องไม่ใช้กระดานด้วยอ่ะเก่งครับเก่งเลยครับเยี่ยมมากเท่าที่เห็นคือคิดทุกอย่างอยู่ในหัวใช่แล้วก็ออกมาเลยคือทุกอย่างคือได้ละครับได้แล้วครับไม่มีความตื่นเต้นเลยก็พระธรรมนำทางค่ะพระธรรมนำทางพระธรรมนำทางนะคะก็ขอให้น้องสำเร็จต่อไปนะคะเกมนี้ได้ครบทุกช่องนะครับรับไปก่อน 15,000 บาทเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับมาเอาใจช่วยน้องคิวจากสระบุรีครับเก่งจริงชิงค่าเธอขาดเกมแรกคุณเงินก้อนแรก